โอเคเริ่มต้นไลฟ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อวานผมก็กับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งส่วนหนึ่งเดินทางไปที่กกต.เพื่อเรียกร้องให้อย่าเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งก่อนหน้านั้นวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็มีไปยื่นหนังสือครั้งหนึ่งแล้วโดยแนะนำว่ากกต.เนี่ยสามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาได้ซึ่งถ้าเป็นไปตามโรดแมปที่ว่าใช้เวลา30วันเพราะว่าตามกกต.ก่อนหน้านี้เขาก็จัดการเลือกตั้งใช้เวลาแค่ไม่เกิน30วันก็สามารถรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.475คนได้ทันเปิดสภาใช้เวลาไม่ถึง30วันแล้วหลังจากนั้นตามขั้นตอนต่างๆอีกก็ใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน30วันเหมือนกันก็สามารถเปิดสภาได้เพราะฉะนั้นถ้าวันที่24กุมภามีการเลือกตั้งกกต.ก็อาจจะใช้เวลาไม่เกินวันที่26มีนาก็คือ30วันรับรองการเลือกตั้งส.ส.475คนหรือ500คนก็ตามแต่หลังจากนั้นก็สามารถเปิดสภาแล้วก็ตั้งประธานสภาแล้วก็ตั้ง เลือกนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีโปรดเกล้าได้ทันเวลาไม่เกินวันที่26เมษายนทันพระราชพิธีแน่นอนแต่ยังว่าแหละเมื่อวานพอไปยื่นที่กกต.ผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณสมเกียรติผู้อำนวยการของกกต.นะครับผมซึ่งผมก็ถามเขาบอกว่าตอนนี้จะมีการประชุมเรื่องวันเลือกตั้งหรือเปล่ามีวาระเรื่องนี้ไหมเขาก็บอกว่ายังไม่มีเพราะว่ารอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอยู่แล้วผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้คสช.ยื่นพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหรือยังเขาก็ตอบว่าเขาไม่รู้คือตอนนี้ถ้าถามใครเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าคสช.ยื่นส่งพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งไปหรือยังก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่มีโรดแมปเนี่ยทางคสช.อ้างว่าประมาณวันที่29ถึง30ธันวาเนี่ยจะส่งพระราชกฤษฎีกาขึ้นไปแล้วพระราชกฤษฎีกาน่าจะตกลงมาประมาณวันที่2ถึง4และจะทำให้การเลือกตั้งทันวันที่24กุมภาแต่ปรากฏว่าพอถึงวันที่2กุมภาปุ๊บคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาพูดเองบอกว่าวันนี้จะไม่มีพระราชกฤษฎีกาลงมาคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนั้นจะไม่มีพระราชกฤษฎีกาลงมาแสดงว่าคุณยังไม่ได้ส่งใช่มั้ยแล้วคราวนี้ก็กลายเป็นคุณวิษณุเข้าพบกับกกต.ขอให้เลื่อนวันเลือกตั้งเป็นวันที่24มีนาเจรจาไปเจรจากันอยู่ซึ่งตอนนี้ผมก็สงสัยแล้วว่าถ้าคุณยื่นพระราชกฤษฎีกาไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคุณไม่สามารถมานั่งคุยอย่างนี้ได้หรอกว่าขอวันเลือกตั้งเป็นวันนั้นวันนี้เพราะตามกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วว่าหลังวันพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษากกต.จะต้องประกาศวันเลือกตั้งภายใน5วันแล้วก็จะต้องประกาศให้วันเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในกรอบ60วันไม่เกิน60วันหลังจากพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งถ้าสมมติมันลงมาเมื่อวันที่2ถึงวันที่4เนี่ยมันก็ได้อย่างมากไม่เกินก็คือวันที่24กุมภาพอดีแต่ปรากฏว่าพอไม่ตกปุ๊บคุณวิษณุก็ไปคุยกับกกต.ตรงเนี้ยทำให้ผมคิดได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือคุณแน่ใจว่าพระราชกฤษฎีกาจะยังไม่ลงมาในช่วงนี้ซึ่งการที่คุณมั่นใจอย่างนี้มันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือคุณยังไม่ได้ส่งขึ้นไปเท่านั้นแต่คุณไม่ยอมพูดทุกวันนี้หลังปีใหม่มาเนี่ยทั้งคุณประยุทธ์ทั้งคุณวิษณุไม่ยอมพูดว่าได้ส่งไปหรือยังพยายามสร้างความกำกวมด้วยการอ้างคำพูดของปีที่แล้วว่าจะส่งวันที่29 30ซึ่งไม่มีใครยืนยันว่าตกลงคุณส่งหรือยังไม่ส่งแต่ตอนนี้หลังปีใหม่มาเนี่ยคสช.เอ่ยประยุทธ์เอ่ยวิษณุไม่มีใครพูดเหลือสักคนว่าส่งแล้วหรือยังไม่ส่งมีแต่สื่อมวลชนบางแห่งที่ไปหยิบคำอ้างอิงเมื่อปีที่แล้วมาว่าบอกว่าจะส่งช่วงวันที่29 30แต่ผมเดาเลยว่ายังไม่มีการส่งซึ่งแน่นอนแล้วล่ะว่าคสช.พยายามยึกยักตั้งแต่หลังรัฐประหารมาปี57เนี่ยตอนนั้นคุณก็สัญญาว่าปี59จะมีการเลือกตั้งฮะแล้วเอาไงแล้วไงพอถึงปี59ปุ๊บก็อ้างว่าไม่ทันตอนนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญเลื่อนเป็น60รอเลื่อนทีเป็นปีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมาพอ60มีรัฐธรรมนูญแล้วก็อ้างว่าต้องผ่านกฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกอย่างน้อย4ฉบับเลื่อนมาเป็นปี61จนกระทั่งพอปี61ปรากฏว่ามันก็มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก2ฉบับยังไม่เสร็จ
ก็อ้างมาเลื่อนมาบอกว่าจากตอนนั้นสัญญาว่าจะเป็นพฤศจิกา61ก็เลื่อนมาบอกให้ขออีก3เดือนไปเป็นกุมภา62เท่านั้นแหละมันก็เลยเกิดกลุ่มคนที่เรียกว่าคนอยากเลือกตั้งชุมนุมเรียกร้องครั้งแรกเมื่อวันที่27มกราเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะครบ1ปีแล้วเนี่ยไม่วันที่27มกราที่ MBK ก็คือตรง Skywalk MBK เลยเรียกซึ่งแทนที่คสช.จะสำนึกนะว่าตัวเองระยำขนาดไหนนะกลับมาแจ้งข้อหาอ้างเรื่องความมั่นคงตลกมากเลยนะชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งมีผลกระทบต่อความมั่นคงและการที่คุณก่อรัฐประหารนี่มันไม่เรียกว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือยังไงนะคือมันตลกมากคุณมานั่งอ้างข้อหาบ้าบอคอแตกพอหลังจากมีม็อบติดต่อกันหลายๆครั้งช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเว้นเมษาแล้วมาอีกทีพฤษภาเนี่ยพอมีช่วงตรงนี้แล้วพอมันก็เลยคสช.ก็เลยไม่กล้าอ้างอีกแล้วว่าขอเลื่อนมันก็ยังฟิกอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์62เป็นต้นมาซึ่งถ้าสมมุติเราไม่ทำอะไรเลยตอนนั้นนะรับรองแค่ช่วงประมาณกลางปีนี้แล้วมันก็คงจะอ้างว่าไม่ทันอีกเลื่อนเป็นปลายปี62หรือต้นปี63อีกแต่พอมีไอ้เรื่องมหากรรมม็อบนี่ขึ้นมาปุ๊บมันเลยไม่กล้าเลื่อนอีกเลยมาเป็นกุมภาพันธ์จนกระทั่งเดือนสิงหาคมกกต.ชุดนี้เข้ามารับตำแหน่งปุ๊บประกาศวันแรกเลยว่าเลือกตั้งวันที่24กุมภาซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปแล้วว่าเออกกต.ประกาศเองนะเพราะว่าไอ้เรื่องวันเลือกตั้งมันเป็นอำนาจของกกต.นะจ๊ะกกต.ประกาศเองว่าเลือกตั้งวันที่24กุมภาแล้วปรากฏว่าพอถึงช่วงปลายปีอะไรเนี่ยละมันก็จะเริ่มคือมันไม่เหมือนทุกครั้งนะที่คุณแบบโอ้โหตั้งหลายเดือนครึ่งปีหรือเกือบปีเนี่ยคุณก็ประกาศไปยังไม่ทันแล้วก็เลื่อนโยนยาวแต่พอคราวเนี้ยคุณไม่กล้าโยนยาวแล้วจนกระทั่งพอมาถึงอย่างที่ครั้งที่ผมบอกเนี่ยพอเดือนต้นปีปุ๊บคุณก็ไม่ยอมส่งพระราชกฤษฎีกาเพราะอะไรเพราะคุณก็คงจะรู้ตัวแล้วว่าคุณแพ้แน่นอนลงทุนขนาดไหนละตั้งพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาหวังจะสารต่อแบบเดียวกันในอดีตพรรคสามัคคีธรรมปรากฏว่ายุคนี้กับยุคนั้นมันไม่เหมือนกันละประชาชนมันมีพรรคในดวงใจชัดเจนละยุคนั้นมันยังไม่มีพรรคในดวงใจประชาชนส่วนใหญ่ยังไปยึดติดกับนักการเมืองเพราะฉะนั้นนักการเมืองมันสามารถเล่นตัวย้ายไปอยู่พรรคนู้นย้ายไปอยู่พรรคนี้ได้แต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปละภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมันมีพรรคในดวงใจชัดเจนสสส่วนใหญ่จึงไม่กล้าย้ายพรรคจะมีบางคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองฐานเสียงยังแน่นก็เลยลองย้ายซึ่งก็ถึงเวลาก็ลองดูเอาเองแล้วกันว่าจะได้หรือไม่ได้ปรากฏว่าพอใช้พลังดูดพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาลงทุนไปเยอะแน่นอนเยอะอยู่แล้วล่ะแต่เขาก็คงวัดผลออกมาแล้วว่ามีแนวโน้มว่าจะไม่ได้สูงไม่ไอ้ที่ว่าจะได้150เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยราคาคุยนั้นผมว่าได้อย่างมากก็50กว่าเก่งสุดก็ได้เท่านั้นซึ่งถ้าเป็นแค่นั้นมันก็ไม่ได้ตามเป้าที่เขาตั้งไว้126เสียงแล้วผลก็คือพอคุณไม่แน่ใจแล้วว่าคุณจะได้เป็นแกนนำหรือเปล่าปุ๊บคุณก็เริ่มออกลายแล้วหลังปีใหม่ซึ่งแทนที่วันที่2พระราชกฤษฎีกาจะต้องตกลงมาคุณก็พยายามยึกยักไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บมันก็เลยทำให้กระบวนเดินไปไม่ได้กกต.ก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ผลก็คือทำให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกลุ่มเดิมรวมทั้งคนหน้าใหม่ๆอะไรเนี่ยก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกลุ่มใหญ่เนี่ยออกมาเลือกตั้งซึ่งก่อนไม่นับของที่ผมกับคุณฟอร์ดเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อันนั้นจะเป็นลักษณะของการก็เรียกร้องให้24กุมภาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ลักษณะแบบเป็นทางการใหญ่โตอะไรขนาดนี้แต่นี่ดูอย่างเป็นทางการอย่างเป็นใหญ่โตซึ่งก็คือคุณก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าม็อบเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเหมือนก่อนหน้านี้อดีตอะไรที่ผ่านมาอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยมาครองประธานาธิบดีเขาก็เสนอจะขึ้นภาษีน้ำมันทำให้ประชาชนไม่พอใจนำไปสู่การชุมนุมประท้วงพอประท้วงหนักๆเข้ามาครองก็ยอมถอยด้วยการเลื่อนขอเลื่อนไป6เดือนซึ่งพอเลื่อนแทนที่ม็อบจะสงบมันกลายเป็นว่าม็อบกับเรียกร้องมากขึ้นคือไม่เรียกร้องเรื่องไม่เอาภาษีน้ำมันแต่กลายเป็นเรียกร้องให้มาครองออกจากตำแหน่ง
พราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันยิ่งกระชั้นชิดเลือกตั้งอย่างนี้ด้วยแล้วนะหลายฝ่ายก็เริ่มไม่เห็นด้วยแล้วนะแม้แต่คุณดีนิติพงษ์หอหน้าวันก่อนนู่นเขาก็ว่าคนอยากเลือกตั้งเนี่ยอย่าทำให้อะไรลักษณะว่าอย่าระคายเคืองรอสิบมาวันนี้ก็กลับลำแล้วบอกว่าเห็นด้วยนะให้รีบเลือกตั้งเร็วๆก็จะมีตาเหรียญทองแน่นหนาอะไรคนเดียวนะเอพวกทหารทั้งหลายความคิดของพวกนี้มันคับแคบอยู่ในกะลามันถูกจริงๆไม่อยากจะว่าโง่หรือไม่โง่หรอกนะแต่คือเข้าใจอะว่าตอนเรียนมาเพราะผมสมัยก่อนผมก็เคยเรียนรดเขาจะถูกล้างสมองให้จงรักภักดีอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นคิดอะไรไม่เป็นเลยเขาถูกมาอย่างนี้แล้วสังคมไทยมันเป็นสังคมที่เรียนก็คือเรียนในหนังสือจริงๆนะไม่ค่อยจะคิดไปหาอะไรนอกเหนือจากตำราเพราะเมื่อเขาถูกล้างสมองให้จงรักภักดีอย่างเดียวเขาก็เลยมองว่าหน้าที่ของเขาคือจงรักภักดีเขาไม่ค่อยเห็นหัวประชาชนเท่าไหร่พอเหรียญทองก็ออกมาโวยวายว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ผมก็งงว่าใครกันแน่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่คุณคิดว่าตัวคุณมันยิ่งใหญ่มาจากไหนอะไรนักหนาฮะอีตาเหรียญทองเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าไอ้ชุมนุมเนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่แค่ถ้าคุณยังยืดเยื้อนะไม่ยอมประกาศเลือกไม่ยอมส่งผมใช้คำนี้เลยไม่ยอมส่งพระราชกิจสริกาภายในสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ยังไม่ตกลงมานะผมว่าวันมันจะไม่ใช่แค่วันเลือกตั้งเลื่อนอย่างเดียวนะมันอาจจะสร้างความไม่พอใจให้คนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่มีการประกาศพระราชกิจสิริกาออกมาเลือกตั้งแล้ววันนั้นม็อบอาจจะไม่ได้หยุดแค่นั้นนะมันอาจจะไปไกลกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็คือผมมองว่าคุณอย่าพยายามยื้อเลยอีกแค่เดือนเดียว2เดือนนี่คุณก็ยังจะเอานะก่อนหน้านี้คุณยื้อมันเป็นปีมันไม่มีใครต้านคุณแต่ตอนนี้คนเขาไม่กลัวคุณแล้วเขาจะออกมาต้านคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมมองว่าคุณอย่าพยายามยื้อนักหน่อยเลยนะแค่เดือน2เดือนก็ยังจะเอาเนี่ยมันทุเรศมากเลยมันไม่สมกับเป็นชายชาติทหารคุณชายทหารไทยนะอ้างแต่ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่คุณทำคืออะไรซ่อมพลทหารตายไปกี่คนแล้วเจ็บไปกี่คนแล้วเอาทหารไปเลี้ยงไก่เอ้ยอย่างเงี้ยโคตรทุเรศเลยแล้วมาล่าสุดก็ยังจะเอาหมาไปมัดทางถังขยะคือคุณก็เก่งแต่กับท้อกับคนที่ไม่มีทางสู้กับคุณเท่านั้นนะให้คุณไปลบกับทหารจริงๆตายหาหมดเหมือนในตอนล่มกล้าวอ่ะไปล่มอ่ะตายแพ้แม้มีบางคนมาบอกผมนะโอ๊ยคุณไม่รู้เบื้องลึกอะไรจริงๆอ่ะทหารไทยชนะล้อมกรุงเวียงจันทน์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราเจรจาแล้วเราก็เลยถอยไอ้เวรถ้าชนะจริงๆทำไมกลายเป็นต้องเสียพื้นที่บ้าหมู่บ้านล่มกล้าวเสียพื้นที่นะครับผมต้องย้ำคำนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าเราไปประชิดชายแดนเหมือนเดิมไม่มีใครเสียเราเสียพื้นที่หมู่บ้านล่มกล้าวให้ลาวถ้าเราชนะจริงๆในสงครามนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องรักษาดินแดนของเราตรงนี้ได้นี่กลายเป็นว่าเราเสียพื้นที่คือผมก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันไปอ่านตำราเล่มไหนมาชอบเชื่อไอ้พวกข่าวลือบ้าๆบอๆเต็มไปหมดกล้าพูดออกมาได้นะโอ้ตอนนั้นเราชนะแล้วล้อมเวียงจันทน์ได้แล้วเวียดนามลาวแพ้แล้วแต่ว่าเราเจรจาแล้วเราก็เลยยอมเสียพื้นที่ไอ้เขาฟังแล้วโคตรตลกเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าชนะแล้วเราต้องเสียพื้นที่ให้เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเป็นครั้งแรกนะแต่ก็อย่างที่บอกนะทหารไทยเนี่ยเก่งแต่รังแกคนไม่มีทางสู้แค่นั้นแหละแต่ให้สู้จริงๆก็สู้ไม่ได้หรอกแล้วแค่นี้ก็ถือว่าแย่พอนะคุณยังไม่มีรักษาสัตว์เอกไหนบอกว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ตั้งแต่สมัยสุจินดาแล้วบอกว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์สุดท้ายคุณก็มากลับลำรับตำแหน่งเป็นนายกนี่ก็ล่าสุดวันเลือกตั้งเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาพอปีที่แล้วมีม็อบคนอยากเลือกตั้งเท่านั้นแหละคุณก็ไม่กล้าเลื่อนอีกจนกระทั่งเหลือเวลาแค่ไม่ถึง2เดือนเดือนกว่าๆนี่คุณก็ยังจะเอาแล้วเอานี่ก็เอาแค่เดือนเดียวนะอ้างว่าโอ๊ยยังไงก็ต้องก่อนพระราชพิธีวันที่4 5 6พฤษภายังไงก็ต้องก่อนเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้150วันใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าถ้าครั้งนี้ยอมอีกมันก็ต้องมีครั้งต่อไปอีกเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกนี่ครั้งที่6แล้วยอมมา5ครั้งแล้วนี่จะเป็นครั้งที่6แล้วซึ่งถ้ายอมอีกผมก็เชื่อว่าจะต้องมีครั้งที่7ครั้งที่8ไปอีกและอาจจะไม่ใช่การเลือกตั้งแล้วอาจจะเป็นการล้มเลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะพูดจากใจจริงไงนะว่าคุณอย่ายื้อเลยคุณยอมรับความจริงเถอะว่าคุณอยู่ไม่ได้แล้วนะเลือกตั้งเถอะแล้วออกไปอย่างสง่างามใช้คำว่าออกไปนะเพราะหนังหน้าอย่างพวกคุณไม่มีวันได้กลับมาอยู่แล้วล่ะไม่รู้จะหน้าด้านหน้าทนไปถึงไหนก็ไม่รู้ออกไปเถอะนะแล้วก็ให้เลือกตั้งเถอะให้ประชาชนเขา
ได้เลือกตั้งได้ระบายความอัดอั้นออกมาแล้วคุณก็จะได้ลงถึงแม้ว่าจะไม่สง่างามก็ตามแต่ก็ยังมีบันไดให้คุณลงดีกว่าจะโดนเขาถีบตกจากเวทีลงมาเลยไม่ได้ลงบันไดล่ะลงมาแบบหัวทิ่มเลยจะเอาแบบนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าหาทางลงดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้พวกส่งทหารส่งตำรวจไปโทรข่มขู่คนโน้นคนนี้ว่าอย่ามาร่วมม็อบก็ไม่เห็นมีใครให้เชื่อเลยก็มากันเต็มไปหมดเลยคราวที่แล้วมันหลักร้อยต่อไปมันอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นก็ได้ซึ่งถึงเวลานั้นอ่ะมันจะไม่ใช่แค่ขอเลื่อนเลือกตั้งนะมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ก็เตือนด้วยความหวังดีนะออกในอาทิตย์นี้นะสัปดาห์นี้นะวันนี้ประชุมครม.เนี่ยเขาเสนอเรื่องนี้ด้วยอย่าทำจนตีเนียนไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าโอ๊ยกูส่งไปแล้วไม่มีหรอกครับยังไม่ได้ส่งแน่นอนนะพยายามอย่ายื้อมากน่ารำคาญทหารนอกจากจะสู้รังแกแต่คนไม่มีทางสู้และยังไม่มีไม่รักษาสัตว์โคตรไม่มีศักดิ์ศรีเลยสักนิดเดียวไม่มีโคตรทุเรศเลยนะแค่นี้แหละ